สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่ดันนะครับกับซีรีส์เด็กเพศสัตว์นะครับซีรีส์ที่น้องๆเด็กเพศสัตว์ทุกคนกําลังใฝ่ฝันกําลังรอคอยด้วยแหละประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นซีรีส์ใหม่นะก็คือบอลทูบีเพศสัตว์นะครับก็คืออันแรกเปิดมาขอจั่วด้วยเรื่องของค่ายเพศสัตว์ก่อนเลยน้องๆ ใครเด็กเพศสัตว์นะครับก็จะได้ไปสัมผัสกับพี่เพศสัตว์นะครับได้แรงบันดาลจากพี่เพศสัตว์ได้เทคนิคก,ก,การสอบเข้าจากพี่เพศสัตว์ด้วยนะครับจากสถาบัานต่างๆนะพี่ได้รวบรวมมาให้แล้วนะครับก็ใช้เส้นสายจากพี่นี่แหละในการหาจากทั้งเพื่อนบางรุ่นพี่บางรุ่นน้องบ้างแล้วก็ลูกศิษย์พี่ที่ติดเพศสัตว์จริงๆ <ục> บ้างนะที่พี่ติวเข้าเพศสัตว์นะครับโอเคน้องๆที่อยากเข้าเพศสัตว์จริงๆก็คือไม่ควรพลาดเลยนะครับมาเรามาเรื่องันเลยนะครับโอเคอย่างแรกก่อนเลยแน่นอนว่าซีรีส์น จะพูดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศสัตว์น้องๆตั้งแต่ก่อนเข้านะครับก็คือตั้งแต่ก่อนเข้ายันเรียนจบเลยนะครับโอเคนะอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเด็กเพศสัตว์อักษรย่องเขาจะเป็น P y น้องๆอ่ะรู้ไว้เลยก็ดีนะครับประมาณนี้อ่ะนี่คือคลิปแรกนะครับก็คือจะเป็นรวม9ก้าค่ายเด็กเพศสัตว์นะครับน้องๆอาจจะเข้าค่ายได้นะแล้วก็อาจจะเอาไปยื่นพอร์ตยื่นพอร์ต ก็ได้นะประมาณนั้นรอบหนึ่งรับตรงเอ้ยไม่ใช่รอบอะไรฟอตโฟเรียอ,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 อะไรเงี้ยเออจะได้แบบเอาไปเป็นประวัติในฟอตก็ได้ประมาณนั้นนะครับสําหรับค่ายนะโอเคอยากจะบอกว่ากว่าจะได้มานั้นเหนื่อยนะแค่น้องแมวเหนื่อยเหนื่อยมาก <c oughs> ขอบตาดาเลยใช้คคอนเนคชั่นล้วนนะครับก็ต้องคุยกับเพื่อนหลายคนเหมือนกันหลายคนก็บางทีก็คือจําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานาแล้วนะกว่าจะ ในเรื่องของการบริหารค่ายของตัวเพศัตในแต่ละที่นะโอเคเนื่องจากน้องๆรีเควสมาพี่ก็พยายามไปถามให้นะถามรุ่นน้องรุ่นน้องให้อะไรงี้โอเคได้มา9สถาบันนะครับก็คือ9ก้าค่ายเพศัตนั้นมีอะไรบ้างก็ชุราไม่โดนมสวธรรมศาสตร์ไงโวโดังๆศิลปกรครับเชียงใหม่สงขาล่างสิตมหาสารคามโอเคนะครับส่วนที่เหลือนั้นก็โอเคได้แค่นี้ <laughs> ได้แค่นี้นะครับที่เหลือร,ร,รู้สึกว่าน้องๆอาจจะต้องไปหาเพิ่มเอาเองนะครับแต่ว่าก็ให้มา9้าอันแล้วแหละ เอาละมาเริ่มก่อนเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องขออธิบายก่อนว่าแต่ละค่ายเนี่ยพี่จะมีที่อยู่ของเพจให้นะครับก็คือน้องสามารถไปตามข้อมูลข่าวสารได้ในเพจของสถาบานนันนั้นๆเลยอย่าเข้าค่ายของที่ไหนก็คือไปตามในเพจเลยเพราะว่าในเพจแต่ละที ในในเพจอะแต่ละทีแล้วก็คือแต่ละปีด้วยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับหมายความว่าเขาจะเปลี่ยนตีมไปเรื่อยๆน้องๆก็ไปดูว่าปีไหนเขารับช่วงไหนประมาณนั้นนะครับมันจะมีหลายช่วงเหมือนกันหลายสถาบันที่เขาหยุดไปในช่วงโควิดนะแล้วก็เดี๋ยวน้อง่อยติดตามนะว่าเขากลับมาเปิดหรือยังนะครับมาขอเริ่มมันก่อนเลยครับอันแรกก็คือค่าของเพศรจุฬานะครับอันนี้ได้จากรุ่นน้องของพี่ที่เอ่อเรียนเพศรจุฬานะอ่ะฮะของค่ายเพศรค่ายเพศจุฬาเนี่ยมันจะชื่อเพจว่า ฟาร์มาแคมน้องๆน,นี่ฟาร์มาแคมฟาร์มาแคมเห็นปะฟาร์มาแคมเหมือนกันอันนี้คือในเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นตีมาริโอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น a าริในบอน d e r l a n d นะครับประมาณนี้ก็คือเปลี่ยนตีมไปเรื่อยถัดไปก็จะเปลี่ยนตีมอีกนะก็คือเปลี่ยนตีมแต่ละปีไม่เหมือนกันเพราะนั้น้นองอย่าไปจําว่ามันเป็นภาพปกอย่างนี้นะ ภาพปกมันเปลีป่ยนไปเรื่อยๆให้จําตัวแอคเคาน์ครับที่อยู่ของเพจของเขาไปติดตามข้อมูลได้ว่าเปิดรับช่วงไหนแต่ส่วนใหญ่ของค่ายเพจส่วนใหญ่จะเปิดช่วงประมาณมกรานะประมาณนั้นนะครับเอ่อก็คือเริ่มเขาค่ายประมาณเดือนมกราแหละไปดูดีๆนะอ่ะอันที่2นะครับก็คือค่ายของเด็กเพศสัตว์ไมหิดนนะครับประมาณนั้นไมหิดนเนี่ยเขาจะชื่อว่าค่าย Open Cap s ซูลน้องๆค่ายของเพศสัตว์มหิดนน้องก็คือเซิร์ชตามนี้เลยในเพจในเฟซบุ๊กเซิร์ชไปเลยว่า Open Caps ซูลค่ายเพศสัตว์ไมฮิโดนะ อันนี้คือจะเป็นหน้าปกของเขานะครับแต่ว่าหน้าปกในปีหน้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะธีมจะเปลี่ยนไปเรื่อยทุกสถาบานันตีมเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คืออาจจะไม่ใช่หน้าปกนี้แล้วแต่ว่าก็ยังคงเป็น Open c a ครับซูอยู่ชื่อชื่อค่ายจะเหมือนเดิมแต่อาจจะมีครั้งที่1 6 1 7 18ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตีมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนั้นพอได้เดียนะต่อมาครับมสวอะครับอันนี้ได้จับขึ้นที่ที่เรียนเพนสัตมสวนะประมาณนั้นอือเอาละก็คือจะชื่อว่า บอ b ทูบีอะฟมาซิสแล้วก็ SWU นะครับประมาณนั้นก็ยาวนิดนึงนะน้องก็คือเนี่ยแหละเซิร์ชตามนี้เลยเห็นไหมเพราะว่าถ้าไม่มีไม่รู้ข่าววงในมันเซิร์ชหาเจอยากเลยพวกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นคำที่2ี่นะประมาณนั้นต่อไปก็จะเป็นคำที่22 23งี่ไปเรื่อยๆนะน้อง,องแล้วตีมปกตัวนี้อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นน้องก็คือกดเข้าไปดีเพจแล้วก็ไปติดตามข่าวสารนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าค่ายของมสวนะต่อครับมทครับธรรมศาสตร์อันนี้ได้จากลูกศิษย์พี่ที่ติิววกกับมือแล้็ตด ติดเพศัลธรธรมศาสตร์นะครับตอนนี้น้องน่าจะอยู่ปีอะไรพี่จำไม่ได้แล้วอะน่าจะอยู่ในชั้นที่แบบว่าฝึกงานอยู่มั้งประมาณนี้โอเคอะก็แน่นอนว่าของตัวธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือเซิร์ชโดยตรงไม่เจอน้องๆน,น้องจะต้องเซิร์ชผ่านสโมสรนักศึกษาเพศศัาลายวิทยาหิดอนนะครับแล้วเขาก็จะประกาศอยู่ในอยู่ในตัวนี้แหละเออนะ ก็อย่างเช่นไอ้ตัวนี้ก็คือเนี่ยมาแล้วครับค่ายกิจกรรมครับสานฟันสู่รั้วเขียวมะกอกนะครับครั้งที่2โอเคน้องๆอาจจะงงเขียวมะกอกคืออะไรเขียวมะกอกเนี่ยจะเป็นสีประจําของคณะเภศสัตนะครับเนี่ยค่ายสันฟันสู่เขียวมะกอกประมาณนี้เป็นครั้งที่2แล้วต่อไปก็เป็นครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ไปเรื่อยๆนะน้องๆก็ไปติดตามได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าค่ายของเพศสัตธรรมศาสตร์นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเปิดทุกปีหรือเปล่านะก็ลองติดตามดูได้นะครับต่อมาของศิลปกรอันนี้ก็ไดด้้จาากกรรรูศิิลปปพีีีท่ตเเสันะคมณโอ นะฮะชื่อจะยาวนิดหนึ่งครับชื่อว่าค่ายหมอยาฟาร์มาซีแคมนะครับแล้วก็ปีนี้2022ใช่ป่ะนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสองพันยี่สิบสามสองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ SSU นะเนี่ยก็คือเซิร์ชยาวเลยตึ๊ดๆๆๆๆตนะครับลองเสร์ชดูก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตีมของลายมาร์เวลใช่ไหมนะฮะประมาณนั้นปีอ่าปีถัดไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะน้องๆอย่าไปจำว่าเป็นภาพนี้นะครับให้จำตัวแอคเคิลตัวนี้ไว้อ่ะฮะอันนี้ก็ของศ รู้สึกว่าเฮ้ยชอบศิลปกรประมาณนี้ก็อะติดตามข่าวสารได้ครับต่อมามชอชครับอันนี้ได้จากเพื่อนพี่ที่ที่อเป็นเพศัยเชียงใหม่นะประมาณนั้นอย่างเพื่อนพี่เยอะประมาณนั้นโอ้โหโอเคก็ต้องแบบไปไล่หาเพื่อนตั้งแต่ตอนปีหนึ่งอะประมาณนั้นว่าเฮ้ยตอนนั้นยังเคยแบบได้เพื่อนต่างคณะเติมสถาบันเดี๋ยวจริงๆในเรื่องของค่ายน้องน้องมันจะมีค่ายเขาเรียกว่าอะไรนะค่ายที่มันจะรวมหมอทันตะเภสัชที่แบบว่าออกค่ายอะคล้าย พี่จาไม่ได้แล้วว่าค่ายอะไรอ่ะคือออกหน่วยหลายสถาบันรวมกันด้วยประมาณนั้นมันมันมีอยู่ประมาณนั้นอยู่ที่ว่าน้องจะสมัครหรือเปล่าประมาณนั้นก็จะได้รู้จักเพื่อนต่างคณะเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีได้รู้จักเพื่อนต่างคณะด้วยนะครับประมาณนั้นของมอชอเนี่ยจะเป็นชื่อว่าค่ายยุวะเพศน้องๆนี่ยุวเพศครั้งที่ยี่สิบสามหาลัยเชียงใหม่นะครับครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นครั้งที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ ต้องต้องตามนะตามตามเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะเปิดค่ายไหมเนี่ยก็คือคือสตานนี้เลยประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะอาจจะเป็นครั้งที่24แล้วแต่นะน้องก็ลองลองเซิร์ h ประมาณนี้ค่ายยูอาเฟสต์น่าจะขึ้นอยู่นะโอเคนะแล้วก็อย่าจาภาพนี้นะภาพนี้อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ต่อครับมออสงขาครับอันนี้ได้จากเพื่อนพี่ที่เรียนแพร์เอเรียนเรียนเพสต์สงขานะครับอื โอเคก็อันนี้ก็คือเหมือนกับของธรรมศาสตร์เลยจะต้องหาผ่านทางสโมสรน,นักศึกษาเภสัชนะครับซึ่งในนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีตัวตัวค่ายแหละเดี๋ยวน้องก็ไปหาดูได้นะครับอันนี้คือของมออนะครับของสงขาเภสัชของขาแล้วก็ลังสิตครับอ่นนี้ลังสิตเนี่ยก็คือน้องก็เซิร์ชว่า R.S.U. Pharmacy Dream c a m นะครับโอเคนะอันนี้เป็นรู้สึกว่าที่พี่ได้มาพี่ที่เพื่อนพี่ส่งให้อ่าเพื่อนพี่ที่อยู่เภสัชลังสิตส่งให้คือ เป็นครั้งที่14นะโอเคนะต่อไปน่าจะครั้งที่1ิถึงครั้งที่6หรือเปล่าประมาณนี้ซึ่งของรังสิตเห็นเพื่อนพี่มันบอกว่าเออมันเหมือนว่ามันจะหยุดโควิดไปสักปีสปีอะไรนะี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยน้องก็ไปตามในเพจไปดูด้วยว่าเขาเปิดหรือยังนะประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ของรังสิตนะแล้วก็สุดท้ายของมหาสารคามนะครับก็ลองเซิร์ชว่าฟาร์มาฟาร์มาซีเฮลตี้แคมนะครับแล้วก็ตามด้วยมหาสารคามอันนี้ได้มาจากเพื่อนพี่ที่เรียนแพทย์ มหาสาครคามนะครับแต่ว่าเพื่อนพี่ที่เป็นหมอมันมีเพื่อนเป็นเภสัชแล้วเขาก็เออแง่คือเพื่อนของเพื่อนส่งให้เออประมาณนั้นนะนะก็คือได้ตรงนี้มานะครับประมาณนี้นี่คือของปี2023ยาล่าสุดเลยเนี่ย เฟอร์รีก็คือเดือนประมาณมกราคมพาเนี่ยแหละโอเคก็นก้องๆก็คือถ้าสนใจหรือบ้านอยู่ใกล้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับประมาณนี้อ่ะครบแล้วก้าอันนะครับซึ่งแน่นอนว่าค่ายแต่ละค่ายเนี่ยก็คือให้น้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารในเพจของเขาอาจ,จะได้ข้อมูลที่ชัวร์ที่สุดนะว่าเขาจะเปิดไหมปีนี้เปิดไหมเปิดรับกี่โคนมีค่าสมัครมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างน,นะครับส่วนใหญ่แน่นอนว่าทุกค่ายน้องๆเวลาน้องก่อเอน้องจะสมัครเข้าใช่ไหมครับมันจะมีตอบคําถาม เพื่อที่จะเข้าค่ายนะครับซึ่งมันจะเป็นกูก้คนใดให้น้องตอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าแน่นอนว่าการสมัครค่ายเพษัตเนี่ยมันจะต้องมีการตอบคําถามไปสมัครค่ายอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆเนี่ยบางที่เขารับไม่เยอะไงาอาจจะ100คน150คนอย่างเงี้ยลราสมัครเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการตอบถามว่าน้องมีความตั้งใจที่จะเข้าคณะนี้จริงไหมซึ่งในส่วนประกอบของคำถ,ถามก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกเชาเช่าเหมือนกับความถนัดแพทย์เลยน้องๆก็คือชาวมีในเรื่องของความรู้ทางด้านเพสัต เบื้องต้นนะครับว่ามีไหมแล้วก็แนวคิดของน้องอ่ะว่าแนวคิดของน้องไมซเกี่ยวกับเพศสัตว์เป็นยังไงนะครับประมาณนั้นก็ถทวเฉลี่ยไปแล้วก็จะเป็นพวกคําถามอะไรที่แบบว่ากลัวนิดนึงหรือว่าช่างสังเกตดิดนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องไปดูแล้วกันนะเพราะว่าน้องๆที่แบบว่าตอบคาถามพวกค่ายพวกเนี้ยถ้าไม่มั่นใจในคําตอบก็คือสามารถทักมากคุยกับพี่ได้เพราะว่าค่ายของหมอของเพศสัตว์ของทั้งตัเนี่ยมันจะมีลักษณะคิดแบบ แบบหมอคิดแบบสายการแพทย์เหมือนกันลักษณะการตอบมันจะมันจะไปในในไปในทางแนวทางค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างแล้วกันอันนี้คือมีน้องคนหนึ่งที่ทักมาถามพี่ในเรื่องของไข้เพสัตจุลานะอ่ะไปดูเลยครับผมโอเคน้องๆครับอ่ะต่อมาก็คือจะเป็นคําถามค่ายนะครับอ่ะอย่างเช่นก็น้องก็สามารถทักมาถามพี่ได้นะโอเคอย่างเช่นอันนี้ก็คือขอยกตัวอย่างคือน้องเก๋แล้วกันนะครับเขาก็หนูขอสอบถาม แนวทางการตอบค่ายเภสัชจุฬาได้ไหมครับพี่ก็ตอบว่าได้นะประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือข้อที่ยังไม่ได้ตอบหนูไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงมาเดี๋ยวพี่จะขออ่านให้ฟังนะน้องๆนะโอเคขอขยายนิดนึงนะครับโอเคอันนี้คือแน่นอนว่าเวลาเขาตอบจะเป็น o o เกิลได้อะน้องๆนะครับข้อ4.2ครับเขาบอกว่าถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นเภสัชกรร้านยาแผนปัจจุบันนะครับท่านจะมินอ่ท่านจะโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันถัปลา อย่างไรห้ามโอ้อวดสะพูนเกินจริงครับก็เวลาตอบด้วยภาษาของเราใช่ไหมโอเคมีความคิดสร้างสรรค์ก็แปลกคะแนนเนี้ยก็น้องก็ตอบไปอันนี้ก็คือน้องเขาก็ตอบมานะครับเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายแนวแนว,แนวการตอบนะจริงๆพี่ก็พิมพ์ตอบน้องไปแล้วแหละอ่ะเรามาดูคําถามโดยรวมแล้วกันนะน้องๆจะได้พอเห็นไอเดียนะปกติในข้อสอบที่เกี่ยวกับเรื่องของการตอบคําถามค่ายครับมันก็จะมีหลายส่วนนะส่วนเป็นคํานวณส่วนที่เป็นพวกแนวความคิด เนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าส่วนแนวความคิดเห็นนะครับเพื่อดูว่าน้องมีไม์เซตแบบแบบเอ่อแบบเพสัตไหมแบบคุณหมอไหมถ้าเป็นค่ายของหมอนะประมาณนั้นถ้าอันนี้เป็นค่ายของเพสัตนะครับอดูอีกข้อดีหนึ่งครับบอกว่าแม่ส่งไลน์มาบอกว่าผู้อํานวยการโรงพยาบาลแพทย์ชื่อดังครับลืมมาว่าน้ํามะนาวรักษามะเร็งได้ครับซึ่งคลิปนั้นน่าเชื่อถือและนําแนะนําให้เราลองตามเล่าในฐานะผู้ที่อยากเข้าค่ายเพสัตอย่างเงี้ยเออเราควรจะทํำยังไงนะครับโอเคนะ ตามหลักจริงๆแล้วถ้าเป็น mindset ของ สัชใช่ไหมครับมันจะมีเยอะอย่างเช่นอยู่ร้านยาอะไรเงี้ยเรา,เามีลูกค้ามาบอกว่าเนี่ยเอาตามนี้เนะี่ยดูคลิปมาหรือว่ามีคนแนะนาม,มาอย่างงี้ครับอย่างแรกเลยก็คือให้น้องแบบว่าคิดอย่างมีเหตุมีผลนะก็คือสมมติถ้าน้ำพึง่งมะนาวรักษาบะเร็งได้เนี่ยน้องก็ต้องดูว่ามันเคยมีการศึกษาไหมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อตอนแรกนะมีการศึกษาไหมมีงานวิจัยไหมครับแล้วถ้ามันมีงานวิจัยแล้วผลที่ได้เป็นยังไงอ่ะประมาณนั้นผลที่ได้เป็นไงแล้วผลที่ได้เนี่ยคือถ้า งานวิจัยบอกว่าสามารถรักษาได้จริงผ่าน,นกลไกอะไรน,นี่คือน้องจะต้องหาเพิ่มเติมโดยรู้อัตโนมัตินะซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะต้องหาข้อมูลที่มันเป็นเอกสารงานวิจัยนะครับอันนี้พี่ตอบแนวประมาณนี้นะโอเคแล้วถ้าน้องๆทำ lab อยู่นะครับโอเคอะน้องๆทำ lab อยู่แต่ทําไม่ทันเนี่ยเราจะทํายังไงแก้กปัญหาน,นี้อย่างไรนะครับโอเคแล้วก็ดีสพี่อยากรู้ว่าทําไมน้องๆถึงอยากเข้าค่ายนี้คาดหวังอะไรจากค่ายอะโอเค อันนี้คือคําถามของน้องที่ทักมาถามพี่ใช่ไหมครับโอเคนะก็อย่างแรกเลยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของตอนตอบคาถามอันนี้พี่ก็ตอบนะแนวข้อตอบดีหนึ่งนะก็คือตอนแรกก็คือไม่เชื่อนะครับก็คือหาข้อมูลก่อนว่าน้ำพึ่งมรรารักษามะเร็งได้จริงไหมมีงานวิจัยไหมนะครับอ่านงานวิจัยแล้วก็ถ้าผลงานวิจัยนั้นมันน่าเชื่อถือต้องตอบให้ได้ด้วยว่ามันอ่ารักษาด้วยกลไกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดีสอก็คืออย่างแรกเลยก็คือสมมติถ้าเราทําข้อสอบไม่ทันใช่ไหมเออล้ว เราควรจะทําไงก็อย่างแรกก็คือตอบไปตามตรงแล้วว่าคุณครูแบบว่าทําไม่ทันขอเวลาเพิ่มได้ไหมนะครับหรือว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์มีคําแนะนําอะไรใหมก็คือตอบไปตรงๆนะถามไปตรงๆเลยก็ได้นะครับดีสามก็คืออันนี้คือเป็นลักษณะในเรื่องของไอ้พวกนี้ใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นน้องเกี่ยวเกี่ยวในเรื่องของอค่ายต่างๆนะครับประมาณนี้ได้หมดเลยก็คือถ้าเขาถามว่าคาดหวังอะไรจากค่ายอย่างแรกเลยก็คือน้องจะต้องตอบว่าได้สัมผัส ชีวิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตได้นําความรู้เนี่ยจะไปช่วยเหลือคนอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เหมือนกับว่าอบอกว่าการติดค่าครั้งนี้มีความหมายกับชีวิตของน้องมากเลยครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่อง,องการเพิ่มแรงบนันดาลใจแรงกําลังใจอะไรประมาณนี้อ่ะก็ต่อไปพี่ก็อันนี้พี่พิมพ์ไกด์ไกด์ไลน์ไกด์ไลน์แนวให้น้องเขาไปปรับไปยุปเป็นของภาษา้องเขาเองนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนั้นแล้วก็โอเคน้องก็ขอบคุณมานะครับประมาณนี้โอเคพี่ก็ถามว่าถ้าติดค่าก็บอกด้วยนะโอเคน้องจะถามอีกห่อได้ครับประมาณนี้ โอเคอ่ะโดยประมาณนี้แล้วกันฮะอันนี้คือเป็นการตอบคาถามค่ายน้องๆถ้าเข้าค่ายไหนแล้วมีคําถามอะไรลักษณะแบบนี้ก็สามารถทำมาถามพี่ได้นะอันนี้ก็คือน้องๆใช่ไหมโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับไปต่อไปอ่าเดี๋ยวกลับไปต่อไปเลยนะครับโอเคหลังจากที่ดูกันตอบคาถามค่ายแล้วเป็นไงบ้างน้องๆโอเคนะจริงๆริงมันจะมีหลายข้อแล้วก็เป็นข้อสอบเยอะมากเลยนะครับส่วนในตัวคํานวณเนี่ยจะคล้ายๆกับความถนัดแพทย์เลยนะโอเคนะอันนี้คือของค่ายสําหรับ ไม่ว่าจะเป็นค่ายหมอค่ายเภสัชค่ายทันตดหรือว่าค่ายสตวะนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวหลังๆอันนี้จะเป็นของซีรีส์เด็กเภสัชนะครับเดี๋ยวส่วนน้องๆที่สนใจในเรื่องของค่ายแพทย์ค่ายทันต์เดี๋ยวพี่ค่อยทาคลิปเพิ่มให้นะครับโอเคแน่นอนว่าเนื่องจากเป็นซีรีส์เด็กเภสัชเราก็ต้องมีการบ้านหน่อยครับโอเคการบ้านนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของยาน้องๆจะใช้น้องแบบว่า คุ้นเคยกับตัวยานะครับก็สะสมจำไปเรื่อยๆคลิปละยาละหนึ่งตัวแล้วนะครับปกติเนี่ยเภสัชจะต้องรู้ยาค่อนข้างเยอะหลายตัวใช่ไหมครับเด่นๆนั้นก็คือจะต้องรู้ก่อนเลยว่ายานั้นรักษาอะไรมีกลไกยังไงมีข้อควรระวังยังไงนะครับอันนี้คือ basic, เบสิกเบื้องต้น3ข้อนะที่พี่เขียนให้น้องดูเนะ่เป็นพื้นฐานครับจริงต้องรู้มากกว่านี้นะต้องรู้ว่าเออเปอร์เซ็นต์การออกฤทธิ์ออกฤทธิ์เท่าไหร่นะครับออนเซ็ตเท่าไหร่ก็คือออกเวลาแบบกินยาเข้าไปแล้วรอเวลานานเท่าไหร่นะครับถึง ายาจะเริ่มออกฤทธิ์นะครับแล้วยาอยู่ในเลือดเท่าไหร่นะครับขับออกทางตับหรือทางไตผู้ป่วยที่มีปัญหาตายจะต้องลดโดดไหมผู้ป่วยที่มีปัญหาลูกตับต้องลดโดดไหมมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยนะครับเดี๋ยวน้องไปเรียนตอนที่ติดคณะเภสัชแล้วนะแต่ว่าเด่นๆเนี่ยอันนี้ก็คือการบ้านครับเริ่มจากตัวยากกันเลยยาตัวนี้ชื่อว่าเมทฟอร์มินครับเป็นยาที่สมมุทาน้องได้เรียนเภสัชจะได้ใช้ยาตัวนี้แน่นอนครับเยอะแน่นอนหรือแม้กระทั่งเป็นหมอก,ก็ได้ ต้องได้ใช้อยู่แล้วล่ะไอตัวนี้มันเป็นยาที่แบบว่าหมอใจยเยอะมากนะครับประมาณนั้นโอเคสิ่งที่อยากจะรู้ก็คือให้น้องลองไปหาข้อมูลครับว่ามันใช้รักษาอะไรมีกลไกอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อควรระวังของยาอะไรเอาแค่สข้อพอน้องๆไ,ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้ตอบสั้นๆแล้วกันโอเคอ่าถ้าน้องที่แบบว่าอยากจะตอบก็คือตอบใต้คอมเมนต์ได้เลยนะตอบใต้คอมเมนต์คลิปเลยก็ได้โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามซีรีส์เด็กเพศต่อไปได้นะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมีพี่ก็จะพยายามลงเรื่อยๆแหละโ,โหซีรีส์เพศเนี่ยมีอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะมากน้องๆโอเคนะตั้งแต่ก่อนเข้ายันเรียนอยู่แล้วก็ยันเรียนจบเดี๋ยวมีอะไรแล้วให้ฟังแยะโอเคอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป